สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ channel นะครับตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนั่นเองนะครับก็วันนี้นะต้นไม่ได้มาคนเดียวนะต้นอยู่กับป๊อปนะโอเคนะครับซึ่งก็ป๊อปก็เป็นคนที่เริ่มมาออกกําลังกายแล้วเนาะเริ่มสนใจนะครับการบิ้วหุ่นนะครับแล้วก็พาริเทคนิคเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะซึ่งสําหรับหัวข้อในวันนี้นะจะเป็นการพุชอัพเนาะซึ่งมีใครหลายคนนะสําหรับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสงสัยนะว่าทําไมพุชอัพถ้าเราสังเกตนะผู้หญิงส่วนใหญ่จะพุชอัพได้น้อยกว่าผู้ชายเหตุผลก็คือด้วยความที่ผู้หญิงเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อที่น้อยกว่าละกันนะเหตุผลหลักๆเลยนะในอย่างแรกนะครับซึ่งถามว่าสามารถที่จะฝึกได้ไหมฝึกได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในคลิปนี้นะครับทุกคนนะครับที่ทั้งที่เป็นผู้หญิงนะจะได้รู้นะวิธีการฝึกพุชอัพว่าเราจะเริ่มยังไงนะถึงจะสามารถดึงคอได้นั่นเองหรือสำหรับผู้ชายนะครับก็ที่ติดตามช่องของต้นนะไม่ต้องเสียใจนะได้ความรู้ไปแน่นอนนะเพราะว่าคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหรือว่าพื้นฐานเบสิกไม่มีเลยผู้ชายที่ผอมมากๆเนี่ยก็พุชอัพค่อนข้างยากนะเพราะมวลกล้ามเนื้อน้อยนั่นเองนะลืมถามนะป๊อปเนี่ยเคยฝึกพุชอัพมาก่อนไหมเคยนิดหน่อยใช่ไหมเคยนิดหน่อยแล้วทำไมถึงชอบท่านี้หมายถึงว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นผู้หญิงเล่นแต่คุมอาหารหนักๆเล่นแอปอะไรอย่างงี้ lower body ก็เลยสงสัยว่าผู้หญิงเนี่ยเขาสนใจท่าพุชอัพกันบ้างหรือเปล่าป๊อปเห็นว่าไงก็คือตอนแรกอ่ะเขาเป็นคนที่ upper body อ่ะแบบไม่ค่อยแข็งแรงแล้วทีนี้ก็อยากฝึก upper body แล้วรู้สึกว่าท่าอื่นมันไม่ค่อย challenge แต่ว่าท่า pull up มันเป็นอะไรที่แบบ challenge มากเพราะว่าคนที่ทำ pull up ผู้หญิงอ่ะที่ทำ pull up ได้มันมีน้อยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราทำได้บ้างคือแบบยูนิคเท่อะไรเงี้ย ซึ่งจริงๆผู้หญิงมันจะเข้าใจผิดว่าการที่เราเล่นท่าที่เป็นของผู้ชายอ่ะพวกแบบ pull up หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันใหญ่มันไม่สวยหรือว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นนะสำหรับผู้หญิงอะกล้ามเนื้อมันจะพัฒนาไม่เรียกว่าพัฒนาช้าจะเรียกว่าขึ้นได้น้อยกว่าผู้ชายละกันนะซึ่งส่วนหลักๆมันจะเป็นเรื่องฮอร์โมนนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นพุชอัพเนี่ยมันจะทำให้หลังสวยนะถ้าทุกคนสังเกตเคยเห็นว่าหุ่นที่เป็นของฝรั่งอะอะไรเงี้ยต้นชอบมากคนที่เล่นแบ็คของผู้หญิงคือแบบหลังตรงกลางมันจะเป็นเส้นอะใช่แล้วเวลาใส่พวกบิกินี่หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะสวยมากๆนั่นเองครับก็โอเคเดี๋ยววันนี้ไปดูกันแล้วกันนะว่าถ้าใครที่อยากเล่นนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะจะสตาร์ทอย่างไรจากแบบ completely แบบศูนย์เลยนั่นเองนะไปโอเคนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะสำหรับเอ็กซ์ไซส์แรกง่ายที่สุดนะครับก็คือ stand pull up นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้นะอุปกรณ์ที่เป็นตัวบาร์เดี่ยวสูงระดับประมาณคอของเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเสกขึ้นมาก่อนเอาโอเคเนียนปะเนียนแหละโอเคนะครับก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะจะเป็นบาร์เดี่ยวนะสูงประมาณระดับอกนั่นเองซึ่งถ้าใครที่เล่นกับบาร์พวกนี้ก็มันจะหายากหน่อยนะบาร์ระดับนี้ก็เราสามารถใช้ถ้วยเป็นตัวเบนช์เพื่อรองเท้าได้นั่นเองนะวิธีการทำนะครับก็คือท่านี้จะเรียนแบบจากท่าพุชอัพมาเลยนะสำหรับผู้หญิงนะครับก็คือเราจะนั่งยองลงไปเรียนแบบท่าแฮงกิ้งคล้ายพุชอัพนะแบบนี้โดยที่เราจะใช้แรงแขนของเราด้วยแล้วก็บวกกับแรงขาของเราด้วยในการที่เราจะซัพพอร์ตน้ำหนักของเราให้มันน้อยลงและเพื่อเรียนแบบท่าพุชอัพแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามยืนขึ้นแล้วก็บีบหลังนะครับดึงศอกลงด้านล่างแล้วก็เชิดอกแล้วก็ปล่อยออกช้าๆนะครับแล้วก็ทำใหม่ปุ๊บก็คือโฟกัสที่ใช้แรงแขนเป็นหลักใช่ไหมใช่หลังอ๋อขอโทษ ก็คือโฟกัสที่ปีกของเรานะครับในการที่เราจะบีบสะบักเนาะฟอร์มที่ผิดก็คือบางทีเราอาจจะชอบแบบเกงตะแขนเงี้ยสังเกตมันจะใช้แค่แรงแขนนะครับหลังเนี่ยมันจะไม่ได้บีบเลยดังนั้นเนี่ยพยายามเชิดอกรับบาร์แล้วก็บีบหลังนะครับเดี๋ยวให้ป๊อปลองทำอันนี้เป็นเอ็กซ์ไซส์ที่1เลยนะแบบง่ายมากๆเลยนะประมาณนี้ถอยตัวกลับมาหน่อยก็ได้ใช่ใช่โอเคโอเคโอ้ถูกไหมถูกสังเกตนะครับขึ้นเลยหลังนะครับจะบีบเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็สะบักกดลงนะครับอันนี้คือฟอร์มที่โอเคถูกต้องนะครับเราต้องทำประมาณกี่เรปกี่เซตคะจำนวนเรปก็คือถ้าเอาเป้าเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยควรจะได้สักประมาณ10นะครับสักประมาณ10เรปซึ่งจริงๆแล้วท่านี้มันสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะให้หนักหรือให้เบาถ้าเราอยากให้มันหนักมากขึ้นเราก็จะออกแรงที่เท้าน้อยลงแล้วก็พยายามใช้แรงที่แขนให้มันเยอะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวให้ป๊อปลองทำสักสิบเล็บโอเคกูเพิ่งไปอ
ซส์แรกเหนื่อยแล้วอ่ะอันนี้คือเอ็กซ์ไซส์ที่1นะความง่ายแบบ0เลยเพราะว่าปกติคนเราเนี่ยเราสามารถที่เราจะสควอทตัวเปล่าได้อยู่แล้วแหละดังนั้นเนี่ยการพูนะครับแล้วก็ฝึกใช้กล้ามเนื้อก่อนว่าพูอัพมันใช้กล้ามเนื้ออย่างไรนั่นเองครับอันนี้จะเป็นเอ็กซ์ไซส์ที่1นะครับเดี๋ยวไปดูเอ็กซ์ไซส์ที่2นะจะเริ่มพัฒนาความยากขึ้นมาอีก1ระดับแล้วนะเป็นอินคลายพูอัพนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องใช้บาร์ระดับที่เตี้ยลงไปอีกนั่นเองขอเราติดตั้งแป๊บนึงต่อไปเอ็กซ์ไซส์ที่2นะก็คืออินคลายพูอัพนั่นเองนะครับซึ่งท่านี้เป็นท่าที่ใช้บาร์ระดับเตี้ยลงนิดนึงนะประมาณเอวยิ่งเตี้ยยิ่งมีความยากนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าระดับนี้ยากไปก็จะปรับสักประมาณนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับวิธีการทำก็คือจากครั้งแรกนะท่าแรกเนี่ยเราแอซิดด้วยขาค่อนข้างเยอะหรือว่าออกแรงที่ขาเยอะนะครับดังนี้เนี่ยท่านี้เนี่ยจะเริ่มใช้แบ็คเข้ามาค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะครับถอดเสื้อนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับเวลาเราจะเล่นนะเราจะบีบสะบักแบบนี้นะครับกดไหล่ลงแล้วบีบสะบักเข้าก่อนที่เราจะดึงนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับนี่คือฟอร์มที่ถูกต้องนะครับกดไหล่ลงบีบสะบักแล้วค่อยดึงขึ้นไปนะครับซึ่งเวลาที่เราดึงแรกๆเราจะไม่สามารถดึงแตะอกได้แล้วนะครับแต่ว่าดึงประมาณนี้ก็ได้นะครับแรกๆนะครับก็อันนี้คือฟอร์มที่ถูกต้องนะครับส่วนฟอร์มที่ผิดนะครับก็คือห่อไหล่แบบนี้นะห่อสังเกตหลังต้นจะโค้งมนนะครับแบ็คแทบจะไม่ได้ทำงานเลยนะครับพยายามเชิดอกแล้วบีบสะบักใหม่แบบนี้ส่วนที่เราจะเอาไปแตะบาร์นี่คือตรงไหนอ่ะพี่ต้นถ้าให้เพอร์เฟกต์เลยคือใต้ราวนมลองดูโอเคตัวบาร์จะอยู่ตรงราวนมเราเนาะใช่แล้วดึงขึ้นมาต้องเวลาที่ทำก็พยายามคอนโทรลนะเวลาที่ตัวลงมาก็ไม่รีบนะพยายามซับน้ำหนักด้วยอย่าปล่อยแรงนะครับแล้วก็สังเกตหลังของป๊อปเนี่ยจะบีบได้ค่อนข้างดีครับเป็นไงอินคลายพูอัพเจ็บจังเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยดังแทบแตกดีนะไม่ได้ทำจมูกอ่ะจมูกแทนนะครับเสร็จจากท่านี้นะท่าต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปที่เป็นซิงเกิลบาร์แล้วก็คือบาร์เดียวระดับสูงนั่นเองนะครับซึ่งจากอันนี้ไปท่านั้นเนี่ยความยากจะเพิ่มเลเวลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปนะก็คือตัวแฮงกิ้งสแกปเปอร่าทรัคนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้หญิงที่เริ่มมาทำแบบนี้เนี่ยแค่กำก็ยากแล้วใช่ไหมแค่กำก็ยากแล้วซึ่งถ้าเราจะให้แบบเขาพูอัพขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันข้ามเลเวลจนเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยท่าแรกที่ควรจะฝึกเลยนะครับสำหรับการขึ้นมาในบาร์นี้เนี่ยก็คือสแกปเปอร่าทรัคนั่นเองนะวิธีการทำก็คือให้เราขึ้นแฮงกิ้งนะกับบาร์เดียวเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือเหมือนกับที่ฝึกในบาร์เตี้ยเมื่อกี้เลยนะครับที่เราทำสแกปเปอร่าที่เราจะบีบสะบักก่อนแล้วค่อยดึงนั่นเองนะครับอันนี้เราจะฝึกการบีบสะบักแฮงกิ้งไว้นะครับแล้วก็เราหน้าเงยมองที่ตัวบาร์แล้วก็กดไหล่ของเราลงหรือว่าบีบสะบักแล้วปล่อยออกนะครับกดไหล่ลงบีบสะบักแล้วปล่อยออกใช่ตัวมันจะเชิดขึ้นมานิดนึงอันนี้จะเป็นการเตรียมสะบักก่อนที่เราจะไปในท่าพูอัพนั่นเองเดี๋ยวให้ป๊อปลองสังเกตนะครับนะดูนะครับสะบักตอนแรกยกอยู่นะครับแล้วเราจะบีบลงนะแบบนี้นะครับบีบลงถูกต้องนะสังเกตสะบักตรงนี้เราจะบีบลงแล้วก็ลำตัวอย่าลืมเก่งนะช่วงนี้เกร็งด้วยนะครับให้มันนิ่งๆเพราะว่ายิ่งถ้าเราไม่เก่งลำตัวเนี่ยเวลาตัวเวียงมันจะยิ่งเปลืองข้อมือของเราก็พยายามเก่งลำตัวให้นิ่งแล้วก็บีบซึ่งท่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าจำนวนครั้งไม่ได้ต้องแบบเยอะหรือว่าอะไรคือมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้รู้ว่าเวลาที่เราจะพูอัพเนี่ยมันควรที่จะเกร็งสะบักอย่างไรว่าเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งแฮงกิ้งได้นานมากใช่จริงๆแล้วเนี่ยท่านี้มันจะทำให้เราแฮงกิ้งอยู่ได้นานด้วยซึ่งเป็นอะไรที่เบสิกมากๆในการพูอัพเพราะถ้าข้อมือของเราไม่แข็งแรงพอที่เราจะแฮงกิ้งไว้เนี่ยได้นานเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะทำพูอัพได้เลยนะครับซึ่งเอ็กซ์ไซส์ต่อไปจะเป็นเอ็กซ์ไซส์ที่สำคัญมากๆและ
ยินดีด้วยมันจะเท่ก็คือพวก with resistant band นั่นเองนะมันก็คือการแบบเรียกว่าดึงข้อได้แล้วแหละแต่ก็คือยังใช้แบรนด์ในการช่วยอยู่นะครับแล้ววิธีการเลือกแบรนด์นี่คือเราต้องเริ่มจากเส้นใหญ่ก่อนแล้วก็วิธีการแขวนมีหลายวิธีมากๆนะครับแต่เดี๋ยวจะเลือกวิธีที่ช่วยได้ดีมากๆแล้วกันนะครับโอเคไปโอเคนะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อไปก็คือเป็น resistant band นั่นเองนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายขนาดความแตกต่างก็คือเส้นที่ใหญ่จะช่วยพยุงน้ำหนักของเราเยอะนะครับส่วนเส้นที่เล็กลงมาก็จะช่วยพยุงน้ำหนักของเราลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งความพิเศษก็คือเราสามารถที่จะใช้เส้นใหญ่ในการฝึกตอนแรกก่อนแล้วก็ไล่เรียงมาเหมือนเพิ่มโปรเกรสให้เราใช้แรงจากหลังและแขนมากยิ่งขึ้นซึ่งสำหรับป๊อปเดี๋ยวต้นจะให้ลองเป็นเส้นใหญ่สุดก่อนนะครับวิธีคล้องนะครับก็คือคล้องกับตัวบาร์เดียวแบบนี้แล้วสอดห่วงเข้าไปนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ลูดไปนะมันก็จะเป็นแบนแบบนี้เห็นไหมครับวิธีการทำนะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาเท้านะครับเข้าไปที่ตรงนี้เนาะป๊อปเข้ามาเหยียบลงไปสองข้างเลยนะครับโอเคเป็นไงช่วยเยอะวะเยอะโอเคเสร็จแล้วก็เราจะเริ่มปล่อยลำตัวออกมาด้านหน้านะอันนี้ป๊อปใช้ตัวกล่องไม้ในการช่วยพยุงกำบาก่อนนะคะใช่กำบาก่อนนะครับอย่ากระโดดลงมาเลยไม่ได้แล้วที่ปล่อยตัวพยายามปล่อยตัวช้าๆแล้วให้ตัวนิ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มดึงนะครับบีบสะบักกดสะบักลงแบบนี้นะครับข้างเลยบาร์นับน้ำหนึ่งเดฟโอเคเฮ้ยสุดยอดเลยวะเธอสองนับลำตัวพยายามเก่งนะครับทำช้าๆนะบีบสะบักกดไหลลงแบบนี้นะครับคือจำนวนที่ถูกต้องโอเควิธีลงก็เหมือนเดิมนะก้าวขากลับมาที่ตัวกล่องแล้วก็ค่อยๆปล่อยขาออกทีละข้างแล้วก็อ่ะวิธีแบบป๊อปการดีดได้ดีนะก็คือเหมือนดันยางออกไปด้านหน้าเวลาที่มันดีดมันก็จะดีดขึ้นไปแต่ถ้าเราก้าวมาด้านหลังเนี่ยถ้ามันพลาดมันอาจจะดีดนะครับเป้าเราได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นโปรเกสแรกนะซึ่งเส้นนี้มันจะช่วยเยอะมากนะครับช่วยเยอะมากซึ่งถ้าใครที่ผ่านโปรเกสแบบที่พูดกันไว้นะครับตั้งแต่ท่าแรกเลยสแตนพูอัพอินคลายพูอัพนะครับแล้วก็สแกปเปล่าแฮงกิ้งเนี่ยก็เริ่มที่จะมาฝึกกับแบรนด์เส้นนี้ได้ละส่วนเดี๋ยวต้นจะทำให้ดูนะพอเราเริ่มทำอันนี้ได้สัก10เรปแล้วกันพอได้สัก10เรปเราก็โอเคเริ่มชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นเริ่มเปลี่ยนเป็นแบนที่เส้นเล็กลงนะแบบนี้พี่ต้นสมมติว่าเส้นนี้หนูรู้สึกว่ามันแบบยากไปแต่เส้นนั้นก็ง่ายไปทำไงคือจริงๆก็มันจะมีขนาดที่เขาเรียกว่าใหญ่กว่านี้แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้เบิ้ลเป็น2เส้นแบบนี้อะไรเงี้ยนี่แล้วก็คล้องไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดให้เลือกค่อนข้างเยอะนะเสร็จแล้วนะครับเหมือนเดิมนะต้นจะปล่อยแฮงกิ้งตัวลงไปเก่งลำตัวนะครับแล้วก็บีบสะบักกดไหลลงฮู้ครับค่อยๆปล่อยใช่ค่อยๆปล่อยซับน้ำหนักนะสเต็ปต่อไปเนี่ยเข้าใกล้ความจริงมากๆแล้วนะคือจำเนกาทีฟพุ่งอัพนั่นเองนะครับซึ่งทีนี้เราจะไม่ใช้ยางแล้วเราก็จะใช้บาร์เดียวเหมือนเดิมวิธีก็คือให้เราเนี่ยออกแรงที่เท้านะครับและสะโพกในการส่งตัวของเราขึ้นไปแล้วก็บีบหลังบีบสะบักคล้ายๆท่าพุ่งอัพเลยนะครับแล้วก็ไปโฮที่ตำแหน่งข้างบนเนี่ยประมาณสัก 1-2 วินาทีแล้วก็เก่งต้านลงมาช้าๆถ้าโฮไม่ได้ไม่เป็นไรนะเน้นเก่งต้านแล้วบีบสะบักแบบนี้นะดูนะต้องใช้แรงที่เท้านะในการส่งตัวเพื่อกระโดดขึ้นไปจับบาร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วปล่อยลงช้าๆนะครับถ้าโหไม่ได้นะครับพยายามเน้นการบีบสะบักฮึบทำใหม่ง่ายและบีบสะบักนะครับเดี๋ยวจะดูฟอร์มที่ผิดนะฟอร์มที่ผิดบางคนเนี่ยเกรงแต่แขนแต่ว่าเอาหน้าเชิดไปด้านหน้าทำให้แบ็คเนี่ยหรือว่าหลังของเราเนี่ยไม่ได้ทำงานนะแบบนี้ฮึบแรงกดจะลงแค่ไหล่แล้วก็ไบเซปอะไรพวกนี้แล้วก็ศอกนะครับก็ไม่ค่อยดีนะพยายามเชิดอกและล็อกลำตัวนั้นไว้ตลอดเวลาเดี๋ยวให้ป๊อปลองปึ๊บโอเคพยายามไม่ค้างเลยบาเอาใหม่เดี๋ยวพี่ช่วยซัพพอร์ตนิดนึงนะครับอันนี้แสดงว่าแรงเนี่ยยังขาดอยู่ซึ่งป๊อปอ่ะตอนนี้ทำแบนอยู่ที่เส้นประมาณม่วงบวกดำม่วงบวกดำนะครับซึ่งจริงๆอย่างที่ต้นบอกไปถ้าได้ดำ10ครั้งถ้าได้ม่วง10ครั้งเนี่ยมันจะควรจะทำท่านี้ได้ละอ่ะลองเดี๋ยวต้นจะช่วยแอซิดนะครับก็คือถ้าใครที่มีพาร์ทเนอร์นะครับเราจะใช้พยุงตัวช่วยได้นะครับก็เพื่อส่งเขาให้เ
ขึ้นไปคางเลยบาร์ได้นิดนึงโอเคสองสามออกแรงเท้านะครับแล้วเก่งเนกาทีฟลงมาช้าเก่งต้านลงมาช้ากว่านี้อีกนิดนึงโอเคหนึ่งสองสามปึ๊บเก่งต้านโอเคเห็นไหมก็คือท่านี้มันจะเริ่มความยากมันจะต่างจากการใช้แบนด์เส้นใหญ่ๆค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าตัวของเราเนี่ยมันจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มต้องใช้แรงเยอะขึ้นแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวต้นผัดกับป๊อปนะคนละเซตปะเดี๋ยวต้นอีกเซตหนึ่งครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันครับท่านี้จะบีบหลังและใช้แรงค่อนข้างเยอะเนี่ยเล่นแป๊บเดียวหอบแล้วกลัวไม่มีแรงเล่นของตัวเองนะครับก็พอสเต็ปนี้ทำได้สักประมาณอันนี้อาจจะไม่ต้อง10สักประมาณ 6-8 เน้นเนกาทีฟลงช้าถ้าเราสามารถลงช้าได้เมื่อไหร่คอนโทรลได้ทุกตำแหน่งของตัวมูฟเมนต์เนี่ยแสดงว่าคุณมีความแข็งแรงที่มากพอแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันควรแล้วควรที่จะพูดว่าของจริงได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็ทริคอย่างนึงก็คือกีฬานี้เนี่ยจริงๆมันเป็นบอดี้เวทเนาะอย่างที่บอกกันซึ่งถ้าใครที่น้ำหนักเกินเขาเรียกว่าเกินค่ามาตรฐานมันก็จะทำให้เล่นท่านี้ได้ยากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าทำได้ไหมก็มีคนที่น้ำหนักตัวเยอะแข็งแรงแต่สามารถทำได้นะต้องเคยเห็นคนที่หนักแบบ100 โลแล้วพุชอัพได้ก็มีแสดงว่าสเปริงเขาค่อนข้างเยอะมากๆส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่ามันยากก็คุมอาหารด้วยคาร์ดิโอด้วยมันก็จะทำให้บอดี้เวทมันลดลงมาในเขาเรียกว่าตำแหน่งที่มันเหมาะสมในการที่เราจะฝึกพุชอัพด้วยกันและเมื่อเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราจะสามารถทำพูอัพของจริงได้นั่นเองนะครับจะทำให้ดูนะครับวิธีพูอัพที่ถูกต้องนะครับโอเคโอเคนะครับก็สำหรับการฝึกนะพูอัพนะของโกเนาะผู้หญิงแล้วก็จริงๆผู้ชายก็ใช้ได้ด้วยแหละเป็นไงบ้างรู้สึกเหนื่อยเนาะรู้สึกว่ามันต้องโฟกัสดีๆอ่ะตรงเวลาเราจะพูอัพขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราไม่โฟกัสดีๆอ่ะไหล่เราจะห่อแล้วฟอร์มมันจะผิดซึ่งถ้าฟอร์มผิดเนี่ยอย่างต้นเนี่ยเคยฝึกฟอร์มผิดแล้วมันก็จะแบบผิดไปยาวๆเลยกว่าจะแบบรู้ตัวอะไรเงี้ยก็เริ่มมาปีหลังๆในการเล่นนะที่แบบเขาเรียกว่าโฟกัสในการฝึกพูอัพจริงๆนะสำหรับคนที่ต้องการเอาไปฝึกเป็นรูทีนจริงจังเนี่ยที่แนะนำเลยเนี่ยฝึกประมาณแค่ไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแต่ประเด็นก็คือเราควรที่จะเล่นจนมันแบบแม็กซ์เอาท์อ่ะคือแบบว่าจนหมดแรงอ่ะแล้วพักผ่อนกินอาหารที่ดีนะโปรตีนที่ถึงนะผู้หญิงบางคนจะกินโปรตีนไม่ถึงก็กินแบบให้มันเยอะขึ้นนิดนึงนะทุกมื้อมีเนื้อสัตว์หรือว่ามีพวกโปรตีนอะไรเงี้ยเสริมนะครับแล้วก็พอกลับมาเล่นเนี่ยมันจะสามารถทำได้เยอะขึ้นนั่นเองนะวิธีการเลี้ยงหรือว่าในการจัดรูทีนเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยเลี้ยงจากท่าที่ยากก่อนอย่างเช่นป๊อปทำตัวแบนเนาะที่เป็นม่วงดำนะม่วงดำได้เนี่ยก็จะเริ่มจากท่าแรกเป็นพวกบิดดีชิทแฮนด์แบนม่วงดำก่อนใช่ม่วงดำก่อนสักประมาณจะประมาณ 70-80% ของแรงสมมติว่าป๊อปเล่นได้6แล้วกันสมมติว่าป๊อปเล่นได้6เล็บนะก็เล่นซักเซตแล้วประมาณ4-5 เรปแล้วสักประมาณ4เซตเสร็จแล้วพอครบ4เซตปั๊บค่อยลดโปรเกรสชั่นไปเล่นท่าที่ง่ายกว่าที่หนาขึ้นปะยางที่หนาขึ้นก็ได้นะเพิ่มยางที่หนาขึ้นก็ได้หรือกลับมาทำไอตัวอินคลายพูอัพนะที่เป็นตัวบาร์เตี้ยต่อแล้วก็จบท่าด้วยตัวสแตนพูอัพก็ได้ก็จะเป็น3เมกะไซด์ถึง4เอ็กเซอร์ไซส์นะครับไล่จนมาท่าง่ายที่สุดเพื่อเขาเรียกว่าเพิ่มแอนดูแรนซ์ให้กล้ามเนื้อมันทนทานยิ่งขึ้นและเมื่อเราพักและหยุดมาเล่นเงี้ยสัปดาห์ต่อไปเงี้ยมันก็จะเริ่มเห็นโปรเกรสชั่นที่ดีมากขึ้นถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะถ้าอาหารดีการพักผ่อนดีส่วนใหญ่มันก็จะพัฒนาโปรเกรสชั่นนั่นเองซึ่งสำหรับใครที่อยากรู้จริงๆนะว่าเขาเรียกว่าคือจัดตารางยากอะไม่รู้ว่าจะเริ่มฝึกหรือว่าอะไรยังไงเงี้ยป๊อปตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว TLK Membership นะโปรติจะเป็นระบบที่มีแต่ผู้ชายเนาะซึ่งเดี๋ยวป๊อปจะเริ่มเข้ามาทำในฝั่งผู้หญิงแล้วนะก็จะเป็นคลิปเวิร์กอัพแบบ
follow along เลเวลแบบเรียงจาก0 1 2 3เล่นพร้อมกันไปได้เลยสามารถเปิดทำตามได้เลยนะครับราคาพิเศษเพียง100บาทต่อเดือนแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มไลน์พิเศษด้วยเนาะได้พูดคุยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจกันครับแล้วก็สำหรับอุปกรณ์เนาะถ้าใครที่สนใจเนาะพวก resistance band นะครับหรือว่าจะเป็นตัวบาร์เดี่ยวเนาะในการพวกฝึกสแตนด์พุชอัพหรือว่าอินคลายพุชอัพเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะที่ไลน์แอดตัวเล็กเล่นกล้ามนั่นเองนะก็สินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆนั่นเองครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปเนาะสำหรับคลิปนี้สำหรับทิวทอเรียลเนาะการฝึกพุชอัพก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปความรู้มานานแล้วคิดว่ายังมีคนที่มีปัญหาแหละกับท่าพุชอัพเพราะเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะยากสำหรับมือใหม่ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามป๊อปด้วยนะป๊อปจะเริ่มลงคอนเทนต์เกี่ยวกับเวิร์กอัพนะครับแล้วก็ถ่ายขำบ้างอะไรเงี้ยนะครับดูการสนุกสนานนะครับแล้วก็ฝากติดตามต้นด้วยติดตามอยู่แล้วแหละโอเคก็เจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเนาะสำหรับที่เป็นตัวโกลเนาะเป็นแบบฝั่งผู้หญิงบ้างแชร์กันครับก็ลองติดตามกันดูรับรองนะครับว่าได้ความรู้แล้วก็สนุกอย่างแน่นอนครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ต้นนะครับแล้วก็ป๊อปนะครับต้องลืมหรอ ไม่ได้ลืมแบ่งบทพูดโอเคก็เจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับไปไหนอ่ะขาย